สงกรานต์นี้สีรถพังแน่ถ้าไม่ทำสิ่งนี้เพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะอีกไม่กี่วันนี้นะคะเราก็จะเดินทางเข้าถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วค่ะเราไม่ได้เล่นสงกรานต์กันหลายปีแล้วใช่ไหมคะค่ะลูกค้าหลายท่านนะคะก็เป็นกังวลมากๆเลยนะคะว่าเราไปเจอสาดน้ำโดนแป้งนะคะแล้วสีรถยนต์เราเนี่ยจะเป็นอะไรไหมนะคะวันนี้แก้มก็มีเคล็ดลับนะคะการปกป้องสีรถยนต์ก่อนไปลุยสงกรานต์นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะโดยปกตินะคะสีรถยนต์ของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้มีสารปกป้องหรือการเคลือบสีนะคะเวลาเจอสิ่งสกปรกเนี่ยมันก็จะล้างออกยากทำความสะอาดยากสิ่งสำคัญวันนี้นะคะที่แก้มจะมาก็คือเรากำลังจะเดินทางเข้าถึงเทศกาลสงกรานต์หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะเจอแป้งดินสาพองนะคะน้ำสีต่างๆนะคะที่เราจะต้องเจอสิ่งสกปรกนี้นะคะถ้าเราไม่เคลือบสีแล้วเนี่ยเวลามันแห้งล้างทำความสะอาดยากมากนะคะไม่หนำซ้ำนะคะอาจจะได้ต้องขัดรถด้วยนะคะเพราะมันจะเป็นคราบที่แบบเป็นคราบน้ำฝังสลักก็อาจจะต้องขัดเดี๋ยววันนี้แก้มจะมาเคลือบสีให้ดูเลยนะคะว่ามันดีแค่ไหนถ้าเราไปเจอแป้งแล้วก็น้ำสีที่เขาเล่นสงกรานต์กันแต่แก้มจะทำให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่แก้มใช้วันนี้นะคะก็เป็นซิลิก้าเซเว่นนะคะแต่แก้มก็จะวอร์มเขาหน่อยซิลิก้าเซเว่นก็เป็นของออโต้พัทนะคะเป็นสินค้ายอดฮิตของออโต้พัทเลยค่ะแต่แก้มฉีดใส่ผ้านะคะเพราะวันนี้มันร้อนมากแก้มไม่ได้ฉีดใส่บอดี้รถยนต์ค่ะแต่ก็ลงวนๆแบบนี้เราจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ก็ง่ายๆนะคะอันนี้เขาเรียกเป็นตระกูลซีแลนด์นะคะเราจะทิ้งเขาไว้ประมาณสัก2นาทีก็เพียงพอแล้วในอากาศร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวแก้มจะมาฉีดน้ำให้ดูว่าประสิทธิผลมันจะดีแค่ไหนนะคะต่อไปนะคะแก้มก็จะใช้น้ำยาของคาโก้นะคะที่จะเคลือบกระจกรถยนต์นะคะเป็นของญี่ปุ่นนะคะเคลือบบอดี้รถยนต์แล้วก็ต้องเคลือบกระจกด้วยนะคะนี่เป็นชิ้นที่เราเคลือบแล้วนะคะติดไฟแดงอยู่ค่ะในเทศกาลสงกรานต์ค่ะสิ่งที่จะเจอนะคะฮัลโหลนี่ค่ะอันนี้สิ่งที่เราเคลือบแล้วนะคะเนี่ยมันจะไม่ติดเปรียบเทียบได้เลยนะคะฝั่งนี้แก้มไม่ได้เคลือบดูนะดินสอพองอะดื้อดื้อดื้อเขาอยากมาทักทายเราไงเทศกาลสงกรานต์อยากจะมาเล่นไงเนี่ยค่ะสิ่งที่อันนี้เคลือบอันนี้ไม่เคลือบนะคะแล้วเวลามันแห้งเนาะมันก็จะทำให้เราอะมองไม่เห็นทางด้วยถือว่าอันตรายนะในมุมมองของแก้มนะคะเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เราต้องเคลือบกระจกเคลือบสีรถยนต์ในเทศกาลสงกรานต์นะคะมันไม่ได้รักษาแค่รถยนต์เรานะมันทำให้เราขับขี่ปลอดภัยด้วยค่ะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์นี้นะคะนี่เลยค่ะลองอีกนะคะลองหนักๆเลยสงกรานต์แล้วเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เราโดนสาดนะอันนี้เราไม่ได้เนี่ยตอนที่เราโดนสาดแบบเนี้ยที่เราไม่ได้เคลือบอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมาสาดเลยโอเคเอ้ยนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำดินสอพองนะคะเห็นไหมคะพอแล้ว
ค่ะเนี่ยนะคะสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดเลยตอนนี้เลยนะคะที่เรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเนี่ยก็คือเวลาเราไปเจอคราบแป้งนะคะตอนเทศกาลสงกรานต์ก็จะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้เราดูแลสีรถยนต์ทั้งเคลือบกระจกแล้วก็เคลือบสีรถยนต์ฝั่งนี้แก้มไม่ได้ลงน้ำยาอะไรเลยนะคะค่ะเราเดี๋ยวแก้มจะล้างให้ดูว่าเวลาเราล้างทำความสะอาดมันง่ายแบบไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าการเคลือบสีรถยนต์เนี่ยมันสำคัญแค่ไหนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะค่ะเนี่ยค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะเวลาที่เราไปเจอสิ่งสกปรกมันก็จะล้างทำความสะอาดง่ายนะคะแก้มก็ฝากคุณลูกค้าคนที่รักรถนะคะก็เคลือบสีก่อนไปเจอสงกรานต์จะดีกว่านะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองเคลือบสีรถยนต์ก่อนเข้าเทศกาลสงกรานต์นะคะถ้าใครชมคลิปนี้แล้วอยากจะทำตามแก้มนะก่อนที่เราจะไปลุยสงกรานต์นะคะค่ะแก้มก็มีจำหน่ายนะคะคาโก้สำหรับเคลือบกระจกรถยนต์เลยนะคะ390บาทค่ะแล้วก็ซิลิก้าเซเว่นนะคะ890บาทนะคะใช้งานง่ายมากเลยนะคะการเคลือบสีนะคะคุณผู้ชมคะมันมีอยู่3แบบนะคะมีซีแลนด์นะคะคานูบ้าเคลือบแก้วนะคะแต่แก้มก็อยากจะแจ้งว่าการเคลือบแก้วเนี่ยจะเป็นการเคลือบสีที่ดีที่สุดสำหรับรถยนต์ในปัจจุบันนี้นะคะถ้าใครสนใจตัวไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาหาแก้มได้นะคะวันนี้แก้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะ